แล้วก็มีเซอร์ไพรส์คือทันทีที่คุมาโมงปรากฏกายออกมาเนี่ยคนทั้งห้องมีความสุขคุมาโมงเขาก็ถือว่าเป็นข้าราชการคนหนึ่งนะคะที่สำคัญคือเบื้องหลังความคิดอ่ะมันมีความนึกถึงคนอื่นสวัสดีค่ะ walkofwisdom.co นะคะวันนี้เราจะอยู่บ้านอ่านหนังสือกันค่ะวันนี้ดิฉันไม่ได้ทำหน้าที่คนสัมภาษณ์นะคะจะมอบหมายให้เด็กหญิงโชติกามาจูทพุทธินะคะเป็นคนสัมภาษณ์แทนวันนี้มีหนังสือที่อยากแนะนำเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าอย่ายอมให้ใครเหยียบฝันนะคะของอาจารย์เกศซึ่งท่านเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็น10 กว่าปีนะคะดร.กฤตินีพงษ์ธนเลิศในหนังสือเล่มนี้มีการพูดถึงคนญี่ปุ่นที่ทำงานแบบถวายชีวิตแล้วก็พอดี3 คนในหนังสือเล่มนี้ที่เป็นเบื้องหลังที่จะมาเล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจคิดว่าหลายท่านคงรู้จักเป็นทูตของเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของญี่ปุ่นคุมาโมโตะเขาคือคุมาโมงค่ะคุมาโมงคุมาโมงแล้วแรงบันดาลใจในการสร้างคุมะมงคืออะไรเหรอคะมันเริ่มมาจากว่าจังหวัดเล็กๆทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเนี่ยคือคุมาโมโตะเนี่ยจะมีทางรถไฟชิงคันเซ็นเนี่ยจากโอซาก้าวิ่งผ่านเข้ามาทางผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นเป็นโอกาสดีที่จะแนะนำจังหวัดให้คนที่โอซาก้าและคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีพูดหรือตัวแทนของเมืองคุมาโมงถูกออกแบบมาด้วยการที่จะเป็นตัวแทนหรือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคุมาโมโตะค่ะอยากให้เล่าถึงเบื้องหลังการออกแบบคุมาโมงอะค่ะอยากเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปฟังสัมมนาเรื่องหนึ่งนะคะที่ทางคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นคนจัดขึ้นชื่อ The Power of Content The Power of Creativity ซึ่งผู้อำนวยการของจังหวัดคุมาโมโตะนะคะเป็นผู้หญิงได้บินตรงมาจากญี่ปุ่นนะคะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังทางนี้คุมาโมโตะบอกไม่ตอนนี้เราก็คือเราเปิดเนี่ยให้ทุกคนได้ใช้สิทธิ์ได้ใช้ฟรีทีนี้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีความน่าสนใจตรงนี้ค่ะจะมีการโปรโมทจังหวัดคุมาโมโตะเนี่ยนะคะโคยาม่าก็ได้ออกแบบแคมเปญนะคะก็มอบหมายให้มิซุโนะมานาบุดีไซเนอร์ชื่อดังในโตเกียวช่วยออกแบบโลโก้ของแคมเปญแล้วเขาก็ปิ๊งไอเดียว่าจังหวัดคุมาโมโตะน่าจะมีตัวแทนสักคนเขาอ่านชื่อจังหวัดช้าๆคุมาโมโตะคุมะในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าหมีนะคะมิซุโนะจึงตัดสินใจวาดรูปหมีเป็นมาสคอตแทนไปให้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นของแถมนะคะแต่ถึงแม้จะสร้างให้เป็นของแถมแต่มิซุโนะก็ตั้งใจดีไซน์หมีตัวนี้อย่างสุดฝีมือเขาดีไซน์หมีตัวนี้ถึง 3,000 แบบแล้วก็เลือกที่ดีที่สุดออกมาให้จนกลายเป็นหมีคุมาโมงที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะแล้วคนออกแบบคุมาโมงได้วางคาแรคเตอร์คุมาโมงให้เป็นยังไงหรอคะคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเวลาเขาคิดอะไรเนี่ยเขาคิดอย่างรอบด้านและลึกซึ้งและที่สำคัญคือลงรายละเอียดทุกเม็ดเลยค่ะทายสิคะว่าคุมาโมงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายถูกค่ะคุมาโมงเป็นผู้ชายนะคะแล้วคุมาโมงอายุกี่ขวบคะคุมาโมงเกิดเดือนมีนาคมปีคศ2010คุมาโมงอายุเท่าไหร่10 ขวบค่ะแล้วคุมาโมงมีอาชีพเป็นอะไรคะอย่างที่บอกนะคะเนื่องจากคุมาโมงเนี่ยเป็นตัวแทนของจังหวัดคุมาโมโตะแล้วเขาก็ถือว่าเป็นข้าราชการคนหนึ่งนะคะเป็นข้าราชการที่ดูแลเรื่องของการโปรโมทการท่องเที่ยวและส่งเสริมความสุขคอนเซ็ปต์ที่สำคัญที่สุดนะคะของผู้ออกแบบคุมาโมงเนี่ยเขาให้คำอยู่2 คำค่ะคือ1 เซอร์ไพรส์
กับ2 happiness อยากจะเล่าถึงคนที่ออกแบบแคมเปญชื่อว่าโคยาม่านะคะโคยาม่าบอกว่าผลงานของเขาทุกอย่างเกิดจากความอยากเซอร์ไพรส์อยากทำให้คนตื่นเต้นสนุกแล้วก็มีความสุขเขาทำเพราะเขาเชื่อว่าการเซอร์ไพรส์นั้นจะทำให้คนอื่นมีความสุขเมื่อเขาเห็นคนอื่นสุขใจเขาเองก็พลอยมีความสุขไปด้วยความสุขนั้นก็กลับมาหาตัวเขาเองเขามีคำพูดว่าYour happiness is my happiness ความสุขของคุณก็คือความสุขของฉันที่สำคัญคือเบื้องหลังความคิดอะมันมีความนึกถึงคนอื่นตอนที่ไปนั่งฟังสัมมนาเนี่ยนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์คือไม่คิดว่าคู่มะมงจะบินตรงมาด้วยทันทีที่คู่มะมงปรากฏกายออกมาเนี่ยทุกคนในห้องสัมมนาเนี่ยรับรู้ถึงสิ่งหนึ่งคือเซอร์ไพรส์ทุกคนนะคะเห็นแบบดีใจมากเลยนะคะที่ทุกคนเนี่ยมานั่งฟังเรื่องเกี่ยวกับคุณมะม่วงในวันนี้นะคะใครเพิ่งเคยเห็นคุณมะม่วงเป็นครั้งแรกบ้างคะยกมือขึ้นค่ะโอ้ちょっとね感想を聞いてみましょうか。เดี๋ยวไปถามต่อนะคะ。隣のお姉さんに聞いて。พอเซอร์ไพรส์เสร็จเนี่ยคู่มะมงมาเล่นสนุกกับเราทั้งร้องทั้งเต้นและเป็นกันเองปรากฏว่าคนทั้งห้องเนี่ยสีหน้ายิ้มแย้มอย่างมีความสุขนั่นนะคะคือคอนเซ็ปต์ของเขาคู่มะมงถึงดังได้คะมีคู่มะมงดังได้นะคะมีอยู่2เรื่องก็คือ1คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุมาโมโตะท่านผู้ว่ายอมตั้งแต่เอาหมีมาเป็นแมสคอตของจังหวัดตัวเองทั้งที่ในจังหวัดไม่มีหมีสักตัวท่านยอมร่วมจัดงานแถลงข่าวปลอมที่ร้อนๆจัดขึ้นโดยออกมาประกาศว่ามีคู่มะมงหายตัวไปกับอีกเหตุผลนึงที่มีคู่มะมงดังก็คือว่าใช้พลังของการสื่อสารคือใช้สื่อทุกแพลตฟอร์มต้องบอกว่าผู้ว่าคนนี้นะคะท่านเป็นคนที่หัวก้าวหน้าท่านจบจากฮาร์วาร์ดนะคะแล้วก็ท่านสอนลูกน้องทุกคนว่าจงทำจานแตกซะท่านบอกว่าถ้าเรามัวแต่กลัวว่าจานจะแตกเราก็จะไม่กล้าล้างจานเพราะฉะนั้นลงมือล้างซะจานจะแตกสักใบสองใบก็ไม่เป็นไรขอให้ลงมือทำอันนี้คือการที่คนที่เป็นผู้นำกล้าออกไอเดียให้กล้าลองสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆอย่ากลัวแล้วท่านเองก็ทำอย่างนั้นนะคะท่านลองทุกอย่างที่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องเสนอคุณมะมงหายตัวไปคุณมะมงให้ทำนู่นทำนี่ท่านทำทุกอย่างนะคะท่านลองสิ่งแปลกใหม่ทุกอย่างจนกระทั่งคู่มะมงกลายเป็นหมีขวัญใจทั่วโลกแล้วก็โด่งดังจนถึงบัดนี้ค่ะวันนี้ที่เอาหนังสือเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าตอนที่ไปฟังสัมมนานะคะสิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ก็คือว่าพลังของความคิดสร้างสรรค์พลังของการสื่อสารเนี่ยมันสร้างให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆมากมายแต่เบื้องหลังของการคิดในการออกแบบก็ดีในการสร้างสรรค์งานก็ดีเนี่ยคนญี่ปุ่นคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองขอให้คนอื่นมีความสุขและเราก็จะมีความสุข Your happiness is my happiness ออกแบบก็เพื่อจะขอบคุณคนแล้วทำให้คนได้ใช้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราให้
เราก็จะได้รับค่ะเฮ้ยเนาะ